ำนานเมืองลับแลตั้งอยู่บริเวณซุ้มประตูเมืองลับแลในบริเวณด้านข้างพิพิธภัณฑ์เมืองลับแลอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องเล่าในตำนานของท้องถิ่น2เรื่องเมืองแม่ไม้ลับแลเป็นเมืองที่อยู่แล้วห้ามพูดโกหกเรื่องชายหนุ่มที่ถูกไล่ออกจากเมืองเพราะผิดสัญญาพูดปดและอีกตำนานที่เล่าต่อๆกันมาคือชาวลับแลสมัยก่อนอยู่กันในถ้ำมิติการเวลาจะไม่เท่ากับโลกภายนอกมีทางเข้าปากถ้ำทางเดียวเลยนำ2ตำนานมาทำเป็นภูมิสถาปัตยกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ชมเรื่องราวภายในมีบทกวีน้ำตกถ้ำจำลองเหมือนเข้าไปในดินแดนลึกลับทีเดียวซึ่งด้านในจะมีการจำลองภาพการดำรงชีวิตของชาวลับแลตั้งแต่สมัยอดีตกาลที่นำเสนอในรูปแบบ3มิติทั้งยังมีการเล่าเรื่องโดยใช้กาบยานี11บนผนังถ้ำเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับอนุชนรุ่นหลังที่ต้องการสัมผัสเรื่องเล่าขานเมื่อครั้งในอดีตของเมืองลับแลสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เทศบาลตำบลศรีพนมมาศถ้ำจำลองเมืองลับแลเปิดวันเสาร์วันอาทิตย์วันละ2รอบรอบเข้าชมคือรอบเวลา 10:00 นถึง 12:00 นและรอบเวลา 14:00 นถึง 16:00 น Facebook งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลศรีพนมมาศโทร055-431-076